งั้นมันก็จะไปกระทบกับพืชผักหรือว่าไปชนกับท้องเรือก็จะไปชนกับพวกแบบเราต้องประดานที่มันอยู่ใต้นี้เราต้องรู้จุดไงของถ้าไม่รู้จุดเราก็ชนยอดกล้วยมีแต่ยอดกล้วยมิดติ่งก็ติ่งกล้วยที่มันสูงมากเลยเนาะสูงหน้าเลยหัวประมาณมีปิงไหมเนี่ยมีก็มีเลยมีปิงด้วยพี่เป็นยังไงบ้างคะน้ำท่วมเมื่อวานก็เจออีกตัวก็ช่วงที่ระบายนั่นไม่สบายน้ำท่วมอ่ะของก็ไม่ได้ขายเข้าออกในหมู่บ้านนี่ลำบากไหมคะพี่ก็ลำบากว่าต้องใช้เรืออยู่กับสภาพแบบนี้มานานหรือยังคะพี่ก็นานแล้วนะอาทิตย์กว่าก็ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงอ่ะก็ต้องอยู่มันให้ได้ต้องอยู่มันให้ได้เด็อืมระดับน้ำขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนเนี้ยก็ขึ้นลงๆกับน้ำนะค่ะวันนี้ขึ้นเพราะว่าน้ำป่ามันหนุนมามันไหลเข้ามาทางนู้นแล้วนะน้ำป่าเร่งให้ระบายน้ำไว้ไว้เราจะได้ไม่ต้องลำบากกันตอนนี้เราปรับตัวอยู่ยังไงบ้างคะพี่ก็อยู่ตามสภาพที่เราอยู่กันได้เนี่ยมันเหนื่อยกันไปครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปบางทีมีแบบโรงครัวพวกสายบุญอะไรเงี้ยเขาก็มีอาหารมาทำแจกให้กับลูกบ้านเงี้ยก็จะทำกับข้าวใส่ถุงใส่กล่องมาแจกตามบ้านอะไรเงี้ยบอกว่าตอนนี้เข้าออกในพื้นที่นี้ไปถนนนี่คือแบบว่าไปพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนี่คือก็ลำบากใช่ต้องใช้เรืออย่างเดียวมาลำบากเห็นบอกว่าสัตว์เลี้ยงนี่ก็คือเห็นไก่ที่เลี้ยงไว้ไม่มีที่อยู่นี่ก็ทยอยตายเป็นร้อยเลยอ่ะอยู่บนหลังคาไปดูได้พาไปดูตอนนี้คือบางทีกลางคืนนะเนาะก็ตกน้ำตายมั่งอะไรมั่งประมาณเนี้ยหายกันเยอะแยะคือสัตว์เลี้ยงนี่คือไม่มีที่อยู่เลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทไหนบ้างครับพี่ไก่ส่วนมากไก่อ่ะมีอะไรบ้างนะพี่มีไก่ปลาก็ปลาก็ไปบางคนก็เอาขึ้นไม่ทันก็ไปหมด อย่างปลาดุกเลี้ยงปลาดุกไว้ก็ในบ่อก็ไปหมดปลาดุกแล้วก็ปลาหวายไก่เลี้ยงนี่ก็ตายเลยตกน้ำครับตกน้ำตายปลาเลี้ยงไว้ในสระนะใต้ต้นมะม่วงนะออกหมดสระเลยการเฝ้าระวังนี่เราต้องเฝ้าระวังไว้ยังไงบ้างนะพี่ถ้าระดับน้ำสูงอย่างเงี้ยเราต้องเฝ้าระวังยังไงพี่ก็เราก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำสูงนี่เราต้องเฝ้าระวังเด็กจะมีคนอยู่บ้านมั่งอะไรมั่งนี้ไงแบบเหมือนผัดเวรกันเข้าออกเข้าคอยดูในเรื่องของขโมยขโจรนี่ไม่มีค่ะยังไม่มีเกิดนะคะทีนี้ไม่มีเกิดส่วนใหญ่ก็คือในชุมชนในหมู่บ้านก็คือให้ความร่วมมือกันดีช่วยกันครับช่วยกันช่วยเหลือกันถูกกันอะไรก็ถ้าโดนประสบปัญหานี้ก็จะมาดีกันช่วยเหลือรักกันใช่ไหมพี่ช่วยเหลือทั้งกันและกันไปนู่นไปถึงคือหมายถึงว่าถ้าพอประคองตรงไหนได้ก็ประคองใช่ไหมครับพี่ให้เขามีที่อยู่ไปก่อนถ้าเกิดน้ำมันท่วมสูงมาอีกไม่รอดก็ต้องยอมรับสภาพไปครับก็ต้องเอาอยู่ตามศาลาวัดมั่งแล้วก็ลำบ้านเมื่อปี54ไอ้บ้านยังสูงอยู่มีความสุขดีไหมน้ำส้มอ่ะไม่เป็นไรไม่คิดมากเขาให้สวดมนต์เยอะสวดมนต์ยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวสวดตอนกลางคืนโล่งที่ส้มเลยมีตะเวนมาขับเราโอ้โหมันก็ลำบากจริงๆอ่ะพี่สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่อ่ะไม่กลัวเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะเนาะคุณนะทำไมไม่ยอมออกไปอ่ะก็ใครจะอยู่บ้านอ่ะก็เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็ใครจะอยู่อ่ะ
ัวงูมาอยู่เป็นเพื่อนทัวงูมาอยู่เป็นเพื่อนต้องเข้าอวยเท่นี่คือเสียหายทั้งแถบเลยใช่ไหมหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนน้ำจะลดเนาะใช่คือเขาลงทุนกันเยอะไหมพี่กล้วยไข่เนี่ยกล้วยไข่หน่อแล้วเจ็ดบาทนะครับตกไร่ไร่หนึ่งก็ประมาณหน่อหนึ่งก็เจ็ดบาทไร่หนึ่งประมาณ450กิโลก็หลายเนี่ยก็จ้างคนขุดเสร็จเสร็จเลยค่าปุ๋ยค่ายาจนกระทั่งที่จะได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ต่อคนอะที่ลงทุนไปอะประมาณหน่อคิดค่าปุ๋ยค่าจ้างอะไรแล้วอ่ะตก13บาทแล้วคนนึงทำกันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้คนที่บ้านทำไป 1,600 เฉลี่ยเป็นเงินทุนเท่าไหร่พี่รวมๆที่ทำมาจนกว่าจะได้ผลผลิตจากการดูแลบำรุงรักษามาเนี่ยพี่ก็ 30,000 กว่าบาทได้เพราะฉะนั้นก็คือต่อ1ครัวเรือนเนี่ยที่ทำสวนกล้วยไข่เนี่ยถ้าทำแบบน้อยเนี่ยก็ต้อง 30,000 บาทขึ้นไปลงทุนใช่ไหมพี่ถ้ามาสุดนี่ก็ว่ากันเป็นแสนเลยใช่ไหมใช่ครับถ้ารับมากๆก็เป็นแสนที่เนื้อที่ใครเนื้อที่มาทำครับเนื้อที่ใครมากก็ทำมากที่น้อยก็ทำน้อยเนี่ยก็ต้องไปตามยอดหกปีหกปีที่ทำหนักแล้วถ้ามีพายุมาอีกนี่เราจะต้องยังไงพี่ทำใจเลยใช่ไหมใช่ก็ทำใจไว้แล้วอ่ะยังไงถ้ามันอะไรไม่ได้แล้วอ่ะถ้าบ้านอยู่กันไม่ได้ก็ต้องย้ายมาอยู่บนที่สูงละใช่อยู่ที่สูงก็จะถ้าอยู่ได้ก็จุดนึงก็ศาลากลางบ้านแล้วก็ตีนสะพานสูงถ้าตีนสะพานสูงอย่าง454ก็อยู่ไม่ได้ต้องไปอาศัยวัดโขกพระเหนืออยู่ใส่วัดอยู่กันรถลาไปจอดกันนู่นใครมีที่สูงก็หลบไปสูง